ของเรานะคะด้วยความรักความห่วงใยจากรายการห้องนั่งเล่าที่ส่งผ่านถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะคะนั่นก็คือโควิด19ในช่วงนี้คนรอบข้างของเราก็เริ่มกลับมาติดกันอีกแล้วนะคุณไม่ต้องคนรอบข้างเลยลูกดิฉันไปโรงเรียนเนี่ยนะคนรอบตัวเลยรอบโต๊ะลูกดิฉันไปโรงเรียนเนี่ยติดไปแล้วใช่ค่ะเรียบร้อยคุณทั้งซ้ายทั้งขวาเลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมาเตรียมความพร้อมแล้วก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองกันดีกว่านะคะกลับเข้ามาค่ะอยู่ในมาตรฐานนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะทางด้านของท่านอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็ได้กล่าวว่าจากข้อมูลรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเดือนพฤษภาคม2566นะคะตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่13พฤษภาคม2566ค่ะคุณผู้ชมพบว่าคนไทยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 2,352 รายเลยซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในวันที่14ถึง20พฤษภาคม2566เนี่ยจำนวน 2,632 รายเลยและในวันที่21จนถึง27พฤษภาคม2566นะคะมีจำนวนถึง 2,970 คนส่งผลให้ในขณะนี้นะคะมียอดผู้ป่วยสะสมโควิด-19 ยอดอยู่ที่ 18,039 รายแล้วนะคะและผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงปอดอักเสบเนี่ย425รายใส่ท่อช่วยหายใจจำนวน253รายและมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยนะคะในช่วงวันที่7ถึง27พฤษภาคม2566จำนวนกว่า128รายค่ะกระจายอยู่ในหลายจังหวัดทั่วทั้งประเทศไทยนะคะส่วนใหญ่ที่มีการทำการรีเสิร์ชนะคะพบว่าจะเป็นพื้นที่ในเรือนจำโรงเรียนศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สถานที่ทำงานตลอดจนชุมชนค่ะสังเกตกันคุณผู้ชมสังเกตไทม์ไลน์กันก็จะมีช่วงก่อนเปิดเทอมเล็กน้อยมาจนถึงในช่วงของเปิดเทอมแล้วที่จะระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมถึงมีผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะจะอยู่ในช่วงของเปิดเทอมแล้วเนี่ยนะคะทีนี้ทางด้านของกรมอนามัยค่ะก็ได้ขอเน้นย้ำให้สถานประกอบการแล้วก็ประชาชนนั้นยังคงเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กันอย่างเคร่งครัดเลยนะคะโดยเฉพาะสถานประกอบการหรือสถานที่ที่มีประชาชนเนี่ยเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้งนี้เนี่ยทางด้านของกรมอนามัยได้มอบหมายให้ทีมปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมของศูนย์อนามัยทุกแห่งประสานการดำเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานภาคของการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อที่จะสื่อสารสร้างการรับรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการสถานบริการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะโดยที่สถานประกอบการเนี่ยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดยึดหลักในเรื่องของด้านสุขอนามัยสุขาภิบาลแล้วก็อนามัยสิ่งแวดล้อมที่ดีก็ให้มีการล้างมือนะคะแล้วก็มีการทำความสะอาดสถานที่อยู่เสมอนะเป็นการปรับอากาศเป็นการขออภัยค่ะเป็นการปรับในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะและที่สำคัญในกรณีสถานประกอบการให้เป็นระบบปรับอากาศให้มีการดูแลผู้ที่ไปใช้บริการเป็นอย่างดีนะคะจัดให้มีจุดล้างมือพร้อมกับอุปกรณ์ล้างอย่างเพียงพอในส่วนของพนักงานแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานเนี่ยก็ให้มีสุขอนามัยที่ดีเช่นการสวมใส่หน้ากากอนามัยการรับวัคซีนครบตามกำหนดป่วยก็ควรหยุดปฏิบัติงานนะคะแล้วก็พนักงานที่สัมผัสอาหารก็ให้สวมหน้ากากขณะให้บริการด้วยสำหรับพี่น้องประชาชนก็แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองไปก่อนชั้นหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าอากาศเนี่ยไม่ถ่ายเทเป็นพื้นที่ปิดก็ให้ทำให้เป็นพื้นที่เปิดหากมีอาการไม่สบายหรือเป็นไข้เนี่ยควรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกไปนอกบ้านมาล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะแล้วก็เมื่อสัมผัสจุดสัมผัสร่วมควรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยตอนนี้ใครยังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นไปฉีดเข็มกระตุ้นซะนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม608แล้วก็กลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจค่ะ